วันนี้ครับเรามีเมนูลาบปลาหมึกไปครับพี่น้องไปแล้วครับอร่อยเฉยผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับเนม FNJ TVer FN โจ TV แล้วก็สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนทุกท่านทุกที่ทุกวัยทุกเพศทุกอายุทุกประเทศทุกวัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสาธุก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพม่ากัมพูชาออสเตรเลียอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันทุกประเทศที่ดูพี่เสืออยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะที่ยังดูอยู่และสนับสนุนอยู่นะครับวันนี้ครับเรามีเมนูลาบปลาหมึกกี่กิโลวะ100 1กิโลครับถามทำไมเนี่ยปลาหมึก1กิโลครับลาบเสร็จแล้วอ้าวลาบหายอ้าวลาบไปไหนกดไลค์ก่อนขอคนละ1ไลค์พอนะครับเพราะว่า1ไลค์เนี่ยได้กำลังใจของเราทั้ง2คนนะคนละ1ไลค์แค่นั้นแหละคนละ1ไลค์เท่านั้นแหละหยุด1วินาทีกด1ไลค์ครับโอเคมาเดี๋ยวจะให้ดูพอไหมเนมครับพี่วันนี้เมนูสุดยอดซื้อมาอย่างเยอะแต่พอลวกไปอ่ะเลยยังน้อยนี่ครับผมมาแล้วนี่เป็นลาบนะทุกคนโอ้ยอุ้ยน่ากินว่ะทุกคนจริงๆผมไม่ได้จะมาทำเอาเยาะไอแยะนะครับมึงบอกผมกี่กิโลนะพี่1กิโลอันนี้คือซื้อมา1กิโลคือมันตัวใหญ่มากมันตัวเท่าฝ่ามือเลยแต่ว่าพอลวกไปแล้วทำไมมันเอาเยาะไอแยะเหมือนของพี่เนมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยของพี่เนี่ยเท่านี้เลยแต่พอมันพังอ่ะเนี่ยมันจะเท่านี้เลยเนี่ยเลดอะไรแบนมาพี่ให้เนมชิมก่อนเลยใช้มือเลยมือเลยอืมได้เลยแล้วกันเรื่องนี้ผมขอเลยแล้วกันนะนี่เลยครับปลาหมึกตัวโอ๊ะในของขอบไปแล้วกันเขาเรียกว่าปลาหมึกเฮ้ยตัวปลาหมึกขาวหมึกหอมเนี่ยขอไปครับพี่น้องไปแล้วครับอร่อยมาพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับผมอร่อยเฉยโว้ยแซ่บพี่น้องอร่อยป่ะมะขาวเลยยังเนี้ยปลาหมึกสดเดือนที่แล้วอันนี้ปลาหมึกสดนะยี่ไม่เป็นปลาหมึกก่อนต้องจ่ายค่าเขาด้วยแซ่บพี่น้องเป็นเมนูอีสานเมนูหนึ่งนะครับลาบปลาหมึกทุกคนเห็นต้นคลิปไหมที่ผมไปเลือกมามันใหญ่มากอันนี้คือลวกนานไปต้องลวกแบบนิดนึงแต่พี่ขวัญน่าจะกลัวมันคาวนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่ามันข้อดีตรงที่มันไม่คาวเลยแซ่บพี่น้องแซ่บมีคนถามว่าทำไมพี่เสือทำแต่คลิปกินคลิปแกล้งถามไปไหนเอาจริงๆก็คือแกล้งกันมาเยอะจัดอะทุกคนพี่เสือก็คือมันก็ระแวงกันแล้วอะมันรู้ก็เลยไม่มีจังหวะแกล้งแต่ถ้ามีอะผมจัดให้แน่ใช่จัดให้แน่แกล้งหัดแกล้งพวกเด็กหัดแกล้งอะไรพวกเนี้ยคือผมก็จะทำเหมือนกันครับผมก็จะแกล้งพวกไอ้คนแก่แบบหัวหมออะไรเงี้ยมันหัดแกล้งอะไรเงี้ยผมไม่ได้หมายถึงพี่นะคนที่มันแบบชอบขี้แอ๊กแล้วมันเป็นตัวมันเป็นราชาอะไรเงี้ยกิโลหนึ่งเนี่ยซื้อมา240มือนี้ก็หมดประมาณ300สามร้อยคุ้มนะทำเองนะถ้าไปตามร้านน่ะโอ้โหปลาหมึกเป็นกิโลนี้หมดเยอะแซ่บครับพี่น้องอย่างเดียวอ่ะเหมือนช่วงทำคลิปเลี้ยวพี่น้องแซ่บครับพี่น้องนวดมึกครับพี่น้องนี่ด้วยพี่น้องเด้อคำโอ้โอ้เด้อพี่น้องกลับใจมากเลยอยู่ข้าวเปล่าคลิปนี้ถ้า 3,000 ไลค์พี่เสือจะให้พี่เนมขอเมนูได้หนึ่งอย่างโอ้ยกดเลยครับท่านผู้ชมกดให้ผมหน่อยอู้ยทุกคนเบิ้งครับจริงๆมันตัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่แบบฝ่ามือแต่ว่าในลวกมานานมันเหนียวเลยเนี่ยเหนียวปะไม่ขาวเลยนะเนี่ยสุกเลยเมนูนี้อร่อยจริงช่วงนี้มีแต่ของอร่อยเนาะ
เมนูหน้าเคยทำสิไหมเคยทำแล้วนี่นานมากอืมลองทำอีกแบบมันเมนูแบบนัดกุ้งไหมเอามาเรียนกันกินแพงก็นี่บอกผมขอได้ไงก็ตามพันไลค์ก่อนไหมล่ะผมจะรูดกันแก่เสียให้หมดไม่ถึงหรออืมเปิดได้ไหมได้เป็นคาแรคเตอร์พี่คิงเคฟวีแล้วเปิดไม่เปิดอยากเปิดไปดูนู่นในเฟซผมมาผมเปิดแล้วเออใครถามนะครับเนี่ยเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดแล้วเออรูทูมันเป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่เคาน์เตอร์นะอืมคาแรคเตอร์นี้มันอยู่กับผมมาตั้ง 4-5 ปีแล้วเชื่อผมมาเปิดทิ้งมันไปทำไมใช่ทุกคนไม่เจอขอโทษนะบางทีกล้องมันมัวทำไมมันมัวก็ไม่รู้ว่ามันมัวหรือว่าคนดูไม่ชัดเจนไอเวนต่อยนี่ไงมีคนถามว่าพี่เนียมเล่นฟรีไฟเก่งไหมครับโอ้ตึงถึงกัดเลยตอนนี้โอดบอกคุณไม่มีใครเอาผมเอาลงนั่นแต่ที่มาผมไม่เคยแพ้ใครเอาพูดเลยกล้าพูดตรงนี้ไม่เคยแพ้ใครเดี๋ยวแพ้ผมเนี่ยคนเดียวที่ผมยอมรับเลยว่าเก่งที่สุดนะในเกมน่ะใครเมียผมกลัวเมียดีกว่าผมทำคลิปเนี่ย1-1เนี่ยไปแกล้งมาตีมงตีเมื่อผมไม่เคยแพ้นะแต่ผมเล่นกับเมียแหละผมยิงมันตู้มนึงมันตบผมทีนึงผมเลยไม่กล้ายิงเลยกลัวเลยหัวมันแตกในเกมหัวผมแตกนอกเกมครั้งผมก็เลยแพ้มันเขาขาวอวบพี่น้องเอ้ยไม่หรอกนี่รักพี่เสือว่ะมูอร่อยหอมมากเลยนะไอ้แบงผักชีหอมเปย์หอมแตงปลาหมึกเด้อโอ้ยเหนือดหนวดหนวดหนวดพี่ให้นิ่มไม่เอาของไอ้พี่คลิปเจ้าของคลิปโอเคอุ้ยอิ่มเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปแดงหมดเลยอ่ะเจ็บครับพี่น้องก็จริงๆนะแบบว่าบอกคลิปนี้มันเอ้ยนี่ไงผมเหลือมันหนวดอยู่นี่โอ้ยรอดละทำคลิปเดียวอะแตงจ้าพี่น้องแตงจ้าปลาหมึกจ้าพี่น้องจ้าแตงจ้าพี่น้องคิดถึงนะเขาชอบกินปลาหมึกไงไม่ได้ตอนนี้คือแฟนผมไม่อยู่บ้านนะครับทุกคนแฟนผมก็ไม่อยู่บ้านครับไม่มีแฟนไหมเหนื่อยจังคิดถึงอะไรอะฮะนี่ไงไม่มีแฟนแต่ว่าเมื่อก่อนแฟนชอบกินปลาหมึกก็เลยคิดคอนเทนต์ออกว่าเอ้ยกินปลาหมึกดีกว่าแฟนที่ชอบดูดหรอน้ำน้ำอะตัวเล็กๆอะคืออะไรก็แฟนผมชอบกินแตงกวานี่ส่วนแฟนพี่ชอบดูดน้ำโอเคครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนครับโอเคจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องก็ขอคลิปเลียวไงช่วงที่คลิปเลียวบูมบูมอะพวกพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลุงป้ากับมัมเออจ้าพี่น้องมันแต่มันเฮฮานะมันเฮฮาอีลอนมัสก์ไงแม่งเอ้ยไม่ใช่อีลอนมัสก์คือใครวะอ๋อไอ้มัสก์คือผมต้องเสียใจเรื่องที่ว่ามันลดรายได้ลงไปแต่ผมอะสนับสนุนมันไม่ได้ลดพี่เท่านั้นอยู่แล้วเออแต่หมายถึงว่าที่แบบที่ทำให้คนแบบดีใจเพลินเออแต่ว่าผมสนับสนุนนะให้ลุงป้าน้าอาออกมาทำคลิปมันช่วยให้ชีวิตสดใสมีชีวิตชีวาไม่ให้เหงาเพราะว่าคนที่สูงอายุอะเขาต้องการลูกหลานแต่ที่เนี้ยพอมีทำมันไม่เหงาครับถูกต้องลูกหลานจะได้ไปเที่ยวถูกที่สุดแต่ไม่รู้ผม300อีกแล้วเออเพื่อแม็กตอนที่แบบคนโพสคลิปเดียวก็เยอะๆได้เงินเยอะๆเพราะเขาประกาศว่ามันพลาดนะผมซ้ำเลยตอนนี้เขาประกาศอุ้ยเงินเยอะมากดีใจเขาด้วยเปิดดูตัวเองป๊าดหนึ่งดอนจ้าพี่น้องเอ็มเจทีวีสร้างไม่ได้ไม่ได้จ้าพี่น้องโอเคก็คลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับที่ยังแบบเข้ามาดูยังมาคอมเมนต์ยังแบบสนับสนุนเรามาตั้งเข้าปีที่6แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ทำให้เรามีวันนี้นะวันที่มี 1,000 วิว 10,000 วิวแต่ว่ามีความสุขนะถึงแม้ว่าวิวจะมันน้อยแต่มันยังมีคนที่รักเราอยู่เป็นหมื่นจริงๆอ่ะจริงๆนะผมอาจจะพูดวนพี่เสือตลอดแต่จริงจริงเราอยู่ด้วยกันเรารักกันมากใช่ก็แค่อยากให้ทุกคนสนุกเฮฮานะครับผมคนตีนไม่ผมด่าคนดูนะผมไม่เคยด่าพี่นะแสบไหมล่ะแสบคนดูเอ้ยถ่ายคนดูไม่เอาดิคนดูโดนเขาลุมทำไงเออหยอกเล่นหยอกเล่นทุกคนพวกผมก็เฮฮานี่แหละก็ตีนายแก่เอ้ยคนดูนี่ไงคนแก่มาดูเนี่ยนั่นไปหาว่าเขาเขาหรือเปล่าเออขอโทษจ้าพี่น้องขอโทษจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอโทษด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเอ้ยไปหมด